ชาละนั้นเก่งชะกาจชะไนเพราะเป็นชิ้นพายแนวหน้าของประเทศไทยชาละวันตัวที่สองของท่านนายกคนนี้ก็ต้องรู้ชะตากันนักค่อยๆพายมาแบบนี้แต่เมื่อกี้นายกคนนี้บอกว่ามาทดลองเป็นรูปแบบแต่วันนี้ตัวที่สองพายจะแพ้แล้วจะแพ้แล้วเพชรพชรเดือดดำคุณเดือดหมูพายแบบเจ๊เบาๆหนีแบบตะลึงเพิ่มทีแรกเราจะกินเกลือแอลูซินแต่นี้ต้องเป็นลูกชิ้นเล็กอีกเกลือนะครับเพราะว่าเรือดีในงานแผนเฮ้ยสบายแต่ว่าสบายสบายผ่านหน้า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 เพราะว่าเรือดีเพชรพชรไม่ใช่เรือดีเพชรพชรเยอะใหญ่แต่ให้ใครเรือดีใจก็ว่าถึงสุดท้ายพาราดีเพชรพชระหรือชาละวันสิงห์